จากพัทยามาร่วมกิจกรรมลำลึกที่ว่าก็ยิงเราตรงนั้นด้วยไงที่10เมษายนน่ะป้าก็อยู่ในเหตุการณ์โดนทุกเที่ยวอ่ะโดนทุกเที่ยวป้าโดนทุกเที่ยวแต่ก็รอดทุกเที่ยวเหมือนกันจนกระทั่งมาถึงรุ่นเด็กนี่แหละก็มาตลอดไม่ทิ้งอ่ะถามว่ากลัวมั้ยความกลัวมันก็มีนะกลัวตายแต่คือมันไม่ถูกเราคิดว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้ที่มันเริ่มการเผด็จการมามันไม่ถูกอ่ะคือยิ่งบ้านเมืองทุกวันนี้มันระบบมันล้มทุกอวานะมันล้มทุกระบบอ่ะมันขาดความเชื่อมั่นของกฎหมายตำรวจระบบอะไรมันไปหมดอ่ะมันขาดความเชื่อมั่นขาดความเชื่อถือไปหมดประชาชนเขาก็ยากอยู่ยากกินยากอ่ะเนาะเศรษฐกิจก็แย่เงินทองก็หายากแต่เราก็เขามาจนกว่าประเทศชาติบ้านเมืองเจริญกฎหมายเป็นกฎหมายศาลเป็นศาลไม่มีศาลเตี้ยไม่มีศาลต่ำใช่ไหมคนผิดก็ต้องผิดคนถูกก็ต้องถูกไม่ใช่ว่าซื้อกันด้วยเงินได้นะทุกวันนี้มันซื้อกันด้วยเงินได้คือเราจะอยู่กันยังไงล่ะใช่ไหมเราก็ไม่รู้เราก็การสู้มันจะไปทางไหนถึงไหนนะแต่เราก็ต้องตั้งตัวไปเรื่อยๆอ่ะจนถึงรุ่นที่มันได้อ่ะใช่ไหมล่ะถ้ามาสู้แล้วไม่มีความหวังคือก็ไม่มานะใช่ไหมคือโดนยิงทุกเที่ยวโดนตามทุกเที่ยวโดนตามถึงบ้านทุกเที่ยวก็มาถามว่ากลัวไหมมันก็กลัวเนาะชีวิตไหนมันจะมีลูกมีหลานแล้วก็ห่วงหลานลูกหลานก็ห่วงเราเหมือนกันแต่คือเราคิดว่ามันไม่ถูกแล้วมันไม่ใช่บ้านเมืองแบบนี้เราก็ต้องมาช่วยเด็กมาแล้วก็มาก็ช่วยกันเราคิดว่าช่วยกันไปเรื่อยๆช่วยจนได้นะมันจะได้ถึงไหนเราไม่รู้หรอกใช่ไหมเป็นกำลังใจให้เด็กแล้วก็เป็นกำลังใจให้ลูกหลานเราที่ต่อสู้ไปเพราะว่ามันก็ไม่ถูกอะสักอย่างอะบ้านเมืองมันก็ล้มเหลวไปแล้วนะใช่ไหมเราจะให้มันนอนดูเฉยๆมันจะนอนได้กันไหมล่ะ